สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านยุกทีจะพาเพื่อนมาทำกระทงไม้มงคลทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% เลยค่ะเริ่มจากไม้ที่เราจะใช้ในการทำเป็นไม้ไผ่ค่ะไม้เสียบลูกชิ้นไม้จิ้มฟันนี่ก็ทำจากไม้ไผ่ค่ะวัสดุมีอยู่ในบ้านวันนี้ในราคา0 บาทค่ะเราไม่ได้เสียตังค์สักบาทเอาตามของที่มีในบ้านเลยค่ะกล้วยก็เป็นกล้วยไม้มงคลค่ะต้นกล้วยหอมทองใบกล้วยหอมทองตัดจากหลังบ้านเลยค่ะเตรียมเอาไว้นี่ค่ะขนาดกล้วยก็ตัดให้ได้วงที่มีความหนาเท่าๆกันค่ะจากนั้นเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้สำหรับเสียบปิ้งปลาดุกก็ได้นะคะเสียบเอาไว้จนรอบเลยเพื่อที่จะกันไม่ให้ชั้นของต้นกล้วยหลุดออกค่ะมันจะได้แน่นนี่ด้วยค่ะไม้มงคลที่ใช้วันนี้ก็เป็นนกน้อยนำโชคค่ะนี่ค่ะมีอยู่ในบ้านเยอะแยะเลยเราไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองตังค่ะเราเน้นประหยัดด้วยช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็เป็นวาสนาเอาไว้เผื่อถ้าใช้ไอ้ใบกล้วยไม่พอแล้วก็ใช้เสริมได้เสร็จแล้วเราก็นำใบกล้วยที่มีใบขนาดใหญ่หน่อยค่ะมาวางทาบให้ได้ขนาดเท่ากับความกว้างของเส้นรอบวงต้นกล้วยเพื่อที่จะตัดขนาดสำหรับวางปิดตรงด้านหน้านะคะการที่เราใช้ไม้ในการกลัดแทนเข็มหมุดที่เป็นโลหะอาจจะไม่เรียบร้อยเท่ากับการใช้เข็มหมุดนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะทุกวันนี้เขาจะเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นอันตรายกับแหล่งน้ำค่ะที่สำคัญวันนี้เราใช้ของที่มีอยู่ในบ้านเราเลยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเพราะกระทงทุกวันนี้ถ้าเป็นกระทงทำจากวัสดุธรรมชาติแบบนี้ที่วางขายไม่ต่ำกว่า150 บาทถึง 200 บาทค่ะอันนี้ก็เรามาทำกรีบใบที่เราจะทำกระทงในวันนี้ค่ะใช้ใบตองห่อใบนกน้อยนำโชคแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูตามแล้วทำตามช้าๆค่ะให้ขนาดของใบตองห่อครึ่งหนึ่งของใบนกน้อยนำโชคค่ะพับขวาเข้ามาเป็นแนวเฉียงซ้ายก็พับลงเป็นแนวเฉียงหนึ่งนี่คือชั้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งชั้นที่สองค่ะทำเหมือนกันค่ะพับขวาพับซ้ายทับนี่แบบนี้ได้ถือว่าเรียบร้อยแล้วค่ะพับห่อเอาไว้เพื่อที่จะเวลาเราไปกลัดมันจะได้กลัดให้อยู่ค่ะว่านกน้อยนำโชคใบก็จะบางๆถ้าเรากลัดโดยที่กัดที่ใบโดยตรงมักจะไม่ค่อยอยู่ค่ะวันนี้ใช้เป็นไม้จิ้มฟันการกัดแล้วก็ไม่กัดจมลงไปลึกนะคะให้เหลือโผล่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะถ้าเรากัดจมลงไปมันจะหลุดค่ะมันไม่มีส่วนที่เป็นหัวมันกับเข็มหมุดแล้วก็ทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็กัดรอบเว้นระยะให้พอดีค่ะกะให้ติดชิดพอดีกัดไปจนรอบวงเลยค่ะ
เราก็กลัดจนได้รอบวงได้วงที่1แบบนี้เลยนะคะนี่เป็นชั้นที่1ค่ะรอบทั้งหมดแล้วเราก็มากัดต่อเป็นชั้นที่2ค่ะการกัดใบชั้นที่2นี่ก็สับวางค่ะเป็นสับวางระหว่างใบเอาจนครบรอบเสร็จแล้วก็ใส่ใบชั้นที่3ชั้นที่4ขึ้นอยู่กับความกว้างของต้นกล้วยนะคะถ้าวงรอบวงมันกว้างแล้วก็จะหลายชั้นหน่อยอันนี้ก็ประมาณ4ชั้นค่ะก็เสร็จพอดีเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งใบที่เป็นสีแดงๆหลายๆนั่นก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันค่ะเป็นอัญมณีแดงใส่ลงไป3ใบเสร็จแล้วก็ดอกไม้ในบ้านเรามีทองโอไรนี่ก็เป็นมงคลค่ะไม้มงคลชื่อเพราะชื่อเป็นมงคลด้วยค่ะสีเหลืองตัดกับสีแดงของอัญมณีแดงก็จะดูเด่นชัดสวยดีค่ะแล้วต่อไปก็เป็นดอกตำลึงตำลึงก็เปรียบเหมือนกับเงินทองนะคะสีขาวใส่ลงไปค่ะเอาที่มีค่ะเราไม่ได้ไปยุ่งยากไปซื้อให้มันเปลืองตังค์อันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทำง่ายๆกระทงจากวัสดุธรรมชาติกระทงไม้มงคลค่ะนี่เราก็ได้กระทงธรรมชาติที่สวยไปร้อยแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ